ใจเป็นธาตุสำเร็จและเป็นทางมาแห่งบุญพบกับการรักษาใจให้ผ่องใสตามวิถีแห่งชาวพุทธในรายการนานาเทศนาวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนารายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแน่นอนครับว่าเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้และได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเป็นที่ทราบกันดีว่าเมืองไทยของเรานั้นมีวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่คู่พระพุทธศาสนามาช้านานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดจึงเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญและการสร้างความดีครับวิถีแห่งชาวพุทธที่มีจุดเริ่มต้นจากคนในยุคก่อนสืบทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้นมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้ครับพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าวัดวัดพระธรรมกายท่านได้เมตตานำเรื่องราวของการดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธมาฝากคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับในยุคนี้หรือยุคไหนๆก็ตามวันหนึ่งวันหนึ่งคนเราตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเรื่องคิดไม่หยุดจนกระทั่งกลับเข้านอนแต่ว่าจะมีใครได้สังเกตบ้างไหมว่าเรื่องที่มนุษย์คิดตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งกลับเข้านอนเนี่ยถึงคิดไม่หยุดเลยวันไม่ทราบว่าตั้งกี่เรื่องไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเรื่องสารพัดเรื่องแต่ว่าจะมีใครสังเกตสักกี่คนว่าเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องที่คิดในแต่ละวันนะคือบางเรื่องก็คิดแวบเดียวที่มันผ่านเข้ามาบางเรื่องก็นำมาคิดแล้วคิดอีกจะมีใครสักกี่คนได้มาถามตัวเองว่าเรื่องที่คิดผ่านในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ทำให้ใจเป็นบุญใจผ่องใสนะกับเรื่องที่ทำให้ใจขุ่นมัวนะไหนมากกว่ากันส่วนมากเรามักไม่ค่อยได้คิดแล้วก็ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเวลาไปกระทบเรื่องอะไรที่ทำให้ใจขุ่นแทนที่จะรีบเบรกตัวเองหยุดไม่เอาแล้วเดี๋ยวนรกจะถามหาเปล่าหรอกยิ่งหยิบยกเรื่องขุ่นๆพวกนี้มาวิจารณ์กันเละเทะไปหมดเลยกลายเป็นว่าเอาความขุ่นมัวมาเพิ่มให้กับใจตัวเองกันทุกวันทุกวัน
แล้วก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งการคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจขุ่นมัวที่เรียกว่า Talk of the Town อะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องที่นำมาวิพากษ์วิจารณ์กันประจำวันหรือในแต่ละวันนั้นกลายเป็นเรื่องปกติไปไม่มีใครเฉลียวใจวันนั้นแหละเขาทำผิดเขาทำผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเอาไว้แล้วแล้วก็สั่งให้พระทั้งแผ่นดินช่วยกันเตือนมนุษย์นะว่านี่หน้าที่ของมนุษย์นะถ้าให้ชีวิตตลอดปลอดภัยกันแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะต้องพยายามทำใจให้ใสเข้าไว้ให้พองเข้าไว้แล้วจะได้มีกำลังในการที่จะเลือกคิดในสิ่งที่ดีที่งามเลือกคิดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่นตลอดจนโลกทั้งโลกด้วยวันนี้คำสอนเหล่านี้เนี่ยมันถูกลบเลือนไปเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่เข้าวัดกันมานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครูไม่เล็กก็ต้องขอฝากเอาไว้หน้าที่ของเราจริงๆน่ะนะหนึ่งต้องหมั่นตื่นตัวเองจะต้องพยายามทำใจของเราให้ผ่องใสให้ได้อยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งวันน่ะนั่นแหละถูกต้องที่สุดหรือถ้ามีเรื่องอะไรมากระทบให้ใจคุณต้องรีบเลิกทันทีทันใดเพราะรู้ตัวต้องรีบหยุดตัวเองไม่ได้นะขาดทุนมันเรื่องอะไรเล่าที่จะปล่อยให้ใจของเราขุ่นต่อไปเพราะถ้าใจขุ่นใจหมองนั่นนะความดีจะคิดไม่ออกเมื่อความดีคิดไม่ออกแต่ว่ามันไม่หยุดคิดทุกอนุวินาทีใจคิดไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นหยุดตัวเองไม่ได้เบรกตัวเองไม่ได้เมื่อไปเผลอไปคิดเรื่องคุณๆหมองๆก็กลายเป็นว่าเรานี่เพิ่มบาปให้กับตัวเรานี่กำลังเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเรานี่กำลังทำลายตัวเองตรงนี้ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่จะต้องระมัดระวังตัวเองให้ใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลานะเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะว่าต้องรู้ไว้นะโลกนี้นะอยู่ใต้กฎแห่งกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นความจริงเรื่องนี้มาบอกให้ชาวโลกรู้ชาวโลกใครๆที่เขายังไม่รู้นะยกไว้แต่ว่าพวกเราเนี่ยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารู้แล้วว่าโลกอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางที่จะเบรกตัวเองหยุดตัวเองเมื่อเผลอไปคิดเรื่องที่ทำให้ใจขุ่นเพราะว่าเรื่องที่ทำให้ใจขุ่นนั่นแหละคือที่มาของกรรมชั่วทั้งหลายที่มันจะไหลมาสู่ใจของเราเป็นขบวนเลยที่นี่ในการที่จะทำให้ใจได้คิดเรื่องดีๆอย่างต่อเนื่องทั้งวันมีวิธีอยู่เยอะในพระพุทธศาสนาถ้าเราสนใจมีวิธีเยอะเลยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วมากเลยในมงคลสูตรนั่นแหละมงคล38ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ทั้ง38ประการนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์ใจผ่องใสทั้งวัน
แต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยได้คิดเรื่องมงคลกันไปพอมีเรื่องอัปมงคลมากระทบล่ะยกไปวิจารณ์กันเละเทะไปก็ยิ่งเพิ่มความขุ่นความมัวเพิ่มบาปเป็นการช่วยกระพือความชั่วให้มันมากขึ้นในโลกนี่เป็นความผิดพลาดที่เกิดอยู่ในมวลมนุษย์ขณะนี้ทั่วทั้งโลกแล้วก็เพราะเป็นอย่างนี้นะมนุษย์เลยคิดเรื่องที่ไม่ดีกันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าเรื่องดีๆเนี่ยหลายเท่าตัวแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาของว่าทำไมโลกมันร้อนขึ้นมาทุกวันทุกวันอย่าไปหาเหตุที่อื่นแม้เราก็ช่วยกระพือให้มันร้อนด้วยล่ะเจ้าค่ะรับทราบไปด้วยเนอะตรงนี้ต้องฝากใจเป็นธาตุสำเร็จและเป็นทางมาแห่งบุญการรักษาใจให้ผ่องใสให้ได้ตลอดต่อเนื่องจึงเป็นวิถีแห่งชาวพุทธที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสหลักมงคลสูตร38ประการไว้เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อรักษาความผ่องใสของใจให้ได้ตลอดต่อเนื่องครับส่วนว่าวิถีปฏิบัติของชาวพุทธในการรักษาใจให้ผ่องใสได้ตลอดต่อเนื่องทั้งวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับปู่ย่าตาทวดของเราเพราะรู้ความจริงตรงนี้ว่าคนจะคิดเรื่องดีๆได้จะต้องทำให้ใจผ่องใสเป็นปกติแล้วการที่จะทำให้ใจผ่องใสเป็นปกตินะสิ่งแวดล้อมก็ต้องช่วยกันทำให้ดีตั้งแต่อย่างน้อยก็ต้องสะอาดเนอถ้าสกปรกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องไม่ค่อยจะดีมันจะแทรกเข้ามาใครวะทำสกปรกมาแล้วมาแล้วใครวะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องขุ่นใจมันจะตามมาอีกเยอะตรงกันข้ามช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันจัดระเบียบทุกอย่างรอบตัวรอบบ้านในบ้านให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเถอะใจมันจะผ่องใสแล้วจะเลือกคิดแต่สิ่งที่ดีงามตามมาเหตุนี้ปู่ย่าตาทวดของเราจึงพยายามสร้างในสิ่งที่เป็นมงคลเอาไว้ขึ้นมาตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนตอนเช้าก็คิดละตั้งแต่นอนตื่นเช้าขึ้นมาทำยังไงเนาะใจจะได้ผ่องใสแต่เช้าว่าแล้วรีบเข้าครัวหุงข้าวปลาอาหารรีบไปตักบาตรแล้วก็ถึงกับให้คำขวัญไว้เลยเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวคิดให้ซะก่อนทำบุญทำทานซะก่อนเอาบุญเพิ่มให้กับตัวแล้วก็อ่ะจะไปประกอบธุรกิจการงานใดเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่พอนอกจากเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นจะยังไม่กินข้าวเตือนตัวแล้วยังไม่พอสายอีกนิดจะต้องออกไปธุระทำการงานภายนอกบ้านเตือนตัวอีกวันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกบ้านนะทบทวนดูความบริสุทธิ์กายวาจาใจตัวเองให้ดีแล้วตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้นะเราจะรักษาศีลของเราเพราะว่าศีลเป็นต้นทุนของความเป็นคนของเราที่ได้มาเกิดเป็นคนได้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปค้นพบมาแล้วที่เกิดมาเป็นคนได้เนี่ยไม่จับพลัดจับผลูไปเกิดเป็นสัตว์ก็เพราะว่าข้ามภพข้ามชาติที่แล้วมาน่ะเรารักษาศีล5มาดีต้นทุนของการรักษาศีล5มาดีส่งผลให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วใคร
รักษาศีล5มายังดีย่ำจริงๆนอกจากเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นเขาแล้วยังมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นปู่ย่าตาทวดพยายามที่จะสอนลูกหลานให้ใจใสให้ได้ทั้งวันจะได้คิดดีๆพูดดีๆทำดีๆจึงมีข้อปฏิบัติที่เตือนกันมา3ข้อด้วยกันนะตั้งแต่เช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นจะเพิ่งกินข้าวเนอะพอคิดแค่นี้นะมีเรื่องดีๆตามมาจะทำอาหารอะไรแล้วจะไปทำทานกับใครทำทานโดยทั่วไปก็ทำทานกับพระพระมี2ประเภทอีกพระในบ้านกับพระนอกบ้านพระนอกบ้านที่ท่านมาบิณฑบาตก็รู้จักแหละแล้วพระในบ้านล่ะรุ่นหลังชักไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะพระในบ้านก็คุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนั่นแหละยิ่งท่านแก่ชรามากเท่าไหร่ยิ่งต้องดูแลท่านให้ดีเมื่อเราเล็กๆน่ะโยมพ่อโยมแม่หรือคุณพ่อคุณแม่เราน่ะตอนเราเล็กๆนี่ท่านให้เรากินข้าวก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้แดงมันร้องมันกวนเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านแก่แล้วนะ เราก็โตแล้วรีบดูแลให้ท่านก่อนเนอะนั่นแหละพระในบ้านแค่คิดว่าจะจัดข้าวปลาอาหารให้เหมาะให้ควรกับพ่อแม่ยังไงกับพระในบ้านไงโอ้โหใจนี่ใสกว่าใสกว่าเพชรอีกมันสว่างขึ้นมาทันทีสิ่งเหล่านี้อย่ามองข้ามไปวันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นเตือนตัวเองอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะเดี๋ยวบาปมันจะกระทบแล้วมันก็เป็นการเตือนตัวเองเลยแม้เรื่องบาปก็อย่าไปฟังมันละดีใครวิจารณ์เรื่องบาปละหนีห่างๆละดีมาวิจารณ์เรื่องความดีและขยันทำความดีอย่างนั้นใช้ได้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทั้งวันจะทำงานทำการอะไรก็ระวังศีลของตัวเองให้ดีแล้วยังไม่พอนะยิ่งระวังศีลตัวดีเท่าไหร่ก็ใจก็ใสทั้งวันเท่านั้นขนาดนั้นท่านบอกว่ายังไม่พอคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ยังไม่ได้นั่งสมาธิคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนนะสำรวจตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งนะก่อนนอนว่าทั้งวันที่ว่าระวังรักษาใจให้ใสๆตลอดเวลานะมีตรงไหนเผลอไปมั่งทบทวนหน่อยถ้าทบทวนเจอแล้วเผลอไปคิดเรื่องอะไรไม่ดีเข้าพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีเข้าต้องมั่นเตือนตัวเองจะไม่ทำอย่างนั้นอีกหรือว่าสิ่งที่ทำไปแล้วนะมันไปกระทบให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะทบทวนเจออย่างนี้รีบนะรีบขอโทษเขาได้ก็รีบขอโทษเขาสักหน่อยเถอะโทรศัพท์กริ้งเดียวเดี๋ยวได้ขอโทษกันตั้งเยอะก็จะได้ปิดบัญชีบาปที่พลั้งพลาดไปแต่ว่าตรวจสอบแล้ววันนี้ทำเรื่องดีๆหลายเรื่องนะใครน้อช่วยสนับสนุนให้เราทำเรื่องดีๆอย่างนี้โทรไปขอบคุณสักกริ้งสองกริ้งใจก็จะผ่องใสยิ่งขึ้นปู่ย่าตาทวดนะศึกษาพระพุทธศาสนาและพยายามสุดๆที่จะทำให้ลูกหลานของท่านตัวของท่านใจใสให้ได้ทั้งวันนี่คือเส้นทางของชาวพุทธเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านและคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนากลั่นใจให้ใส
คืนนั้นอย่าเพิ่งเข้านอนนี่คือวิถีแห่งชาวพุทธวิถีแห่งศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเพื่อการสั่งสมบุญและรักษาใจให้ผ่องใสได้อย่างตลอดต่อเนื่องนั่นเองครับวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dmc.tv หรือติดต่อกับทางรายการผ่านทาง facebook.com/nanatesanafanpage หรือที่ LINE ID @nanatesana พลาดไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับวัดแต่ละวัดในประเทศไทยเกิดมาด้วยแรงศรัทธาเกิดมาด้วยหัวใจที่รักบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าวัดเล็กวัดใหญ่ก็ได้ช่วยกันผลิตพระดีและคนดีให้กับแผ่นดินไทยนี้มาตลอด